รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับมีดไว้รอเลยเจ้าหนุ่มเมี่ยวมาพร้อมบอมบอมอาจารย์ห้าสี่สามสองหนึ่งทำไรกันน่ะเจ๊เดี๋ยวก่อนจะทำอะไรวางเปิดตลาดแป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามาถามเจ๊ว่าเปิดตลาดอะไรกันเปิดตลาดแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาตัดเปิดอะไรของเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกันได้นะตลาดสดพระรามสี่จะให้ดูเรียกว่า5 4 3 2ชัวเจ๊หนุ่มเมี่ยวเละนี่มันคือขนมเปี๊ยะในฝันของเจ๊ถูกแล้วเจ๊ภูมิใจมากขนมเปี๊ยะสัญชาติไทยแท้ๆทำได้ขนาดนี้อร่อยปกตินะเห็นขนมคนอื่นนะสารพัดใส่ชีสเยิ้มเดี๋ยวลาวาภูเขาไฟระเบิดนี่นวัตกรรมขนมเปี๊ยะของไทยค่ะเอาไปสู้กับขนมเมืองนอกได้สบายสบายนี่มันไข่คู่นี่นะเรียกว่าคู่เรียกว่าซุปเปอร์ดับเบิ้ลคู่ดูดิเห็นขนาดนี้อยากเห็นคนทำอยากเห็นคนทำวันนี้มาเป็นไข่คู่เหมือนกันเดี๋ยวเขาเพราะว่าเขามาเป็นคู่ตกใจหมดเลยก็แขกรับเชิญของเรากับคนที่ทำไงถูกแล้วเขาเรียกว่ามาเป็นไข่คู่เลยค่ะน้องอัญวิทยาและเชฟปั๊มตอนที่เราจะพาไปทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยระหว่างที่บอกแล้วแกออกมาเคยเห็นไข่เยอะอย่างนี้มาก่อนไหมอูไม่เคยเห็นเลยครับไข่ที่เยอะขนาดนี้ครับปกติเห็นแค่แบบลูกหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่ไม่บางทีนะบางทีซื้อมานะแย่งกินกับแม่ใช่จะเอาอันที่มีไข่ฉันอยากพยายามหลอกให้แม่ว่าแม่ฝั่งที่ไม่มีไข่อร่อยที่สุดแล้วเพื่อที่จะเอาฝั่งไข่ไว้ให้ของเราเองใช่เพราะว่าเราเป็นคนชอบกินไข่แดงแบบนี้มากเลยอ่ะจุดขายของเราก็คือเป็นไข่ระเบิดก็คือต้องมีไข่เยอะทุกอันเนาะแต่ว่าถ้าพี่หนุ่มเหมียวอยากทานอะไรที่แบบมีประโยชน์จริงๆก็คือขนมเปี๊ยะผมก็คือแตกต่างจากขนมเปี๊ยะทั่วไปแน่นอนก็คือมีตัวธัญพืชใส่เข้ามาเกือบ5ชนิดก็เลี้ยงไข่ซะไม่ได้ให้สวาปาล์มเข้าไปทั้งหมดถ้าอย่างนั้นแบบที่ปั๊มพูดเมื่อกี้ขอมาเด็กๆจัดมาโอ้โหเชิญเชิญวางใช่ไหมทั้งหมดทั้งปวงคือจะได้ให้พี่วางขอบคุณมากครับปั๊มกับพี่อันช่วยกันอธิบายอันนี้อะไรคะพี่อันนี่ไปเป็นหุ้นกับเขาเหรอเปล่าครับถั่วแดงล้วนๆอุ๊ยอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ลองแต่ไข่ก็ไม่อั้นเหมือนกันไข่เหมือนกันครับเดี๋ยวส่งอันไปที่ลาดกระบังหน่อยแถวๆนั้นใช่ครับไปดูว่าจะเป็นยังไงไปลงมือกับเชฟเลยอ่าลงมือครับผมลงมือค่ะวันนี้เชฟปั๊มใจดีสุดๆค่ะพาพี่อันมาดูโรงงานผลิตขนมเปี๊ยะไข่ระเบิดบายเชฟปั๊มที่บ้านย่านลาดกระบังพี่อันไปเห็นถึงกับต้องร้องว้าวเพราะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า80ปีพูดถึงขนมเปี๊ยะไข่ระเบิดของเชฟปั๊มของเขาขึ้นชื่อค่ะทั้งเรื่องแป้งบางไส้แน่นซึ่งแป้งเนี่ยก็จะมีถึง2ชั้นตามแบบฉบับของขนมเปี๊ยะแบบดั้งเดิมเลยล่ะยังไงครับผมครับวันนี้เราทำแป้งนอกกันก่อนนะครับครับผมแป้งนอกนะครับแป้งสาลีอ๋อครับผมครับแป้งสาลีมาน้ำตาลครับอ๋อใส่ไปเลยนะครับน้ำตาลเกลือสักหนึ่งหยิบมืออันนี้ครึ่งสูตรนะครับโอเคแป้งชั้นนอกก็จะเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลและก็เกลือจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าและน้ำมันพืชเพื่อให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะแล้วก็นวดจนแป้งเหนียวนุ่มไม่ติดมือส่วนแป้งชั้นในจะใช้เฉพาะแป้งสาลีและน้ำมันพืชเพียวๆนวดให้เข้ากันค่ะได้แป้งแล้วก็ไปทำไส้กันต่อเลยจ้าอันนี้เป็นแฟงนะครับแฟงใช่แฟงเนื้อต้องแน่นเราจะรู้ได้ไงว่าเนื้อแน่นก็คือผิวของมันจะต้องมีสีขาวที่นวลลูกจะต้องใหญ่ใหญ่ใช่ครับเพราะเนื้อมันจะแน่นแน่นใช่ปอกเปลือกฟักแฝงให้เกลี้ยงแล้วก็เอาไส้ออกค่ะหั่นเป็นชิ้นเสมอกันนำไปล้างน้ำสะอาดก่อนจะเอามาลงกระทะแล้วก็เทน้ำตาลใส่เชื่อมด้วยไฟแรงนาน 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ฟักเชื่อมรสหวานกรอบกำลังดีเราได้ชิ้นฟักที่เราเชื่อมเสร็จเชื่อมมานะครับที่เราปอกกันหั่นเรียบร้อยมาเชื่อมเรียบร้อยสับปกติครับพอเวลาชิ้นถ้าชิ้นมันใหญ่มากเนี้ยพอเวลาเราไปห่อหน้าข
ขนมเปี๊ยะมันก็จะไม่สวยอ๋อมันจะตะปุ่มตะปับใช่ใช่ใช่ครับให้มันละเอียดสับฟักจะละเอียดแล้วก็นำมาผสมกับธัญพืชเป็นไส้ฟักรวมโดยผสมงาขาวคั่วต้นหอมซอยเคล็ดลับความหอมของไส้นั่นเองล่ะค่ะเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันเมล็ดแตงโมลูกเกดคลุกๆเคล้าๆเติมแป้งข้าวเหนียวหน่อยๆให้ไส้จับตัวกันตามด้วยน้ำมันพืชเพื่อให้เกิดความนุ่มลื่นนั่นเองล่ะค่ะเคล้าต่อจนเข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมหนักครึ่งกิโลแหมแค่ไส้เนี่ยก็เต็มกำมือแล้วล่ะค่ะมีทั้งหมด5ไส้ครับ5ไส้ครับครับอ๋อที่เราดูอันนี้คือไส้ที่เราทำคือไส้ฟักล้วนครับฟักล้วนแล้วก็อีกไส้นึงก็คือจะเป็นไส้ถั่วก็จะมีอัลมอนด์สไลด์ครับครับแล้วก็อีกไส้นึงก็จะเป็นไส้รวมก็คือมีถั่วกับมีฟักอันนี้ครับแล้วก็มีไก่หยองเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งไส้ก็คือไส้ถั่วแดงครับถั่วแดงล้วนแล้วก็ถั่วแดงฟักครับมีทั้งหมด5ไส้ใครๆอยากจะกินไส้ไหนก็จัดไปแต่พี่อั๋นยังจัดไม่ได้ค่ะเพราะต้องห่อไส้กับแป้งซะก่อนซึ่งเขาบอกว่าขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนิชำนาญเป็นพิเศษที่สำคัญใครอุ้งมือใหญ่ได้เปรียบค่ะเพราะขนมเขาก้อนใหญ่มากต่อไปก็คือเราจะใส่ไข่นะครับมีที่อีกเหรอครับเนี่ยมีครับ3 6 7ฟองครับ8ฟองครับโอ้พระเจ้าไฮไลท์เขาอยู่ที่ไข่แดงเค็ม8ใบนี่แหละค่ะเชฟจะเอามาใส่ช่วงท้ายก่อนจะห่อแป้งปิดเป็นก้อนกลมแล้วก็แปะด้วยกระดาษแต่ยังไม่เสร็จนะคะต้องมาประทับตราตามสูตรของขนมเปี๊ยะอีกแม่เจ้าซับซ้อนจริงๆผลเป็นเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ยกครับจบครับจบแล้วครับเดี๋ยวจะกดอ่ะครับถ้ากดครั้งนานแล้วมันจะเป็นเหมือนภาพเบลอได้เปี๊ยะแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาอบสักทีคว่ำหน้าเข้าก่อนแล้วก็เป็นการเอาออกมาเพื่อที่จะหงายหน้าแล้วก็ทาไข่แล้วก็นำเข้าไปอบอีกรอบหนึ่งพอเข้าเตาอบแล้วทุกๆ 2-3 นาทีเชฟก็จะคอยกลับด้านขนมไปมาเรียกว่าเฝ้าขนมไม่ได้ไปไหนกันเลยล่ะค่ะอันนี้เริ่มหน้าตึงแล้วเนาะเราก็อ่อนหน้าตึงนะครับเพราะหน้ามันก็จะเหลืองได้เห็นนะครับผมทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วค่อยทาไข่เราทาตอนหน้าร้อนๆเงี้ยไข่มันก็จะสุกแล้วพอเราเอาเข้าไปอบเงี้ยหน้ามันก็จะไม่เหลืองสวยหลังจากขนมเย็นแล้วก็ทาไข่เป็ดด้านหน้าให้เหลืองสวยก่อนจะเอาเข้าเตาอบอีกครั้งสิริรวมเวลาอบขนมครั้งหนึ่งใช้เวลายาวนานกว่า45นาทีคราวนี้ก็ได้เวลาหม่ำแล้วล่ะค่ะขนมเปี๊ยะไข่ระเบิดของจริงก็ต้องไส้แน่นๆแป้งบางๆไข่เน้นๆแบบนี้ล่ะค่ะส่วนความอร่อยให้พี่อั๋นคอนเฟิร์มอีกทีละกันอ๋อโอเคครับต้องจะปั๊มพุ่งหน่อยวันนี้พี่เจเปิดตัวไส้ใหม่ค่ะครับบอกเลยครับคือตัวนี้นะครับก็คือตัวขาวงาดำครับตัวขาวงาดำเปิดให้ท่านผู้ชมดูจุดเด่นของเราก็อยู่ที่1ไส้ใหม่ใช่ครับถั่วขาวงาดำอีกอันนึงก็คือใช้สีผสม2อันนี้นะคะใช่ครับถั่วแดงเนาะก็คือเป็นสีจากไม้ฝาใช่ครับธรรมชาติพวกเราเนี่ยชิมแล้วเมื่อกี้ที่เรากินกันถ้านับไม่ผิดเมื่อกี้น่าจะหมดทั้งเรื่องกินทั้งนึงเขาเรียกกินเหรอคะเมื่อกี้กินขาหมอทีแรกเนี่ยกินแรกเนี่ยชิมรู้สึกตัวอีกทีอ้าวหมดอร่อยมากแต่ท่านผู้ชมคะกินได้แค่สีเทศกาลเท่านั้นเพราะว่าเชฟปั๊มไม่ว่างแล้วหนูไปทำอะไรคะก็คือกิจการจริงๆก็คือผมเปิดร้านข้าวแกงด้วยพิษณุโลกที่พิษณุโลกครับที่จังหวัดพิษณุโลกใช่แต่ร้านที่ทำขนมเปี๊ยะอยู่กรุงเทพใช่ครับคือไม่ใช่นึกอยากกินเมื่อไหร่ก็มากินอย่างนี้แค่แต่ว่ามันต้องมีการรอดีมานเรียกว่าแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาสานต่อภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนนะคะช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับเชฟปั๊มให้มากกว่านี้ดีกว่าคนนี้เขาเก่งหลายด้านนะรับรองว่าฟังแล้วอึ้งแน่นอนสักครู่เดียวค่ะไม่เกี่ยวนะที่เราเกี่ยวเข้ากันจังเครือข่ายความสุขส่งสุขส่งยิ้มสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยไอ้มันพ่อตกใจหมดถ้าทางมีพิรุธแบบนี้อย่าบอกนะคะว่าแอบซื้อของแล้วให้มาส่งที่ตู้ไอบ็อกเพราะว่ากลัวพี่เบนจะรู้พี่ไม่เคยกลัวคือพอดีว่าสัปดาห์นี้พี่งานเยอะก็เลยให้ส่งมาที่ตู้ไอบ็อกสะดวกกว่าเยอะ
เห็นด้วยเลยค่ะกันก็ใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะนี้ด้วยไปรษณีย์ไทยเดี๋ยวนี้สะดวกทันสมัยจริงๆเลยนะคะพี่มิกตั้งแต่มีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างตู้ iBox เนี่ยนะไม่อยู่บ้านก็ไม่ต้องกลัวที่จะไม่ได้รับพัสดุตู้ iBox ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะรับพัสดุสะดวกง่ายๆได้ทุกวันเลยครับเพียงแค่ให้ผู้ส่งจ่าหน้าส่งของมาที่ตู้ iBox ใกล้บ้านพอมี SMS แจ้งให้มารับของก็นำบัตรประชาชนมาเปิดรับของที่ตู้ได้ด้วยตัวเองภายใน48ชั่วโมงใช้บริการได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับแม่ว้าวคือมาไปสนิททำไมไม่บอกคือมารับพัสดุใช่ไหมมารับเหมือนกันดีจะได้มาช่วยถือของไม่ได้บ่นสนับสนุนโดยไปรษณีย์ไทยเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยตลาดสดตลาดสี